บายดีมื้อนี้ทีมงาน Samsung Mobile Lab ของพวกเขาจะพาทุกท่านไปรับชมการรีวิวรูปถ่ายจาก Samsung Galaxy S9 Plus ว่าภาพจะออกมางดงามสําใดและเฮาก็ยังจะพาทุกท่านไปรับชมและฟังฟีเจอร์ต่างๆที่มาพร้อมในโทรศัพท์ของ Galaxy S9 Plus เฮาก็จะมาเริ่มด้วยการถ่ายภาพแบบ Portrait แบบทั่วไปกันเนาะด้วยการใช้โหมด Live Focus ที่มีมากับกล้องถ่ายรูปของ Samsung Galaxy S9 Plusและได้ภาพที่ถ่ายออกมานั่นดุดดังมืออาชีพแม้แต่มือสมัครเล่นก็ถ่ายงามต่อมาก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบมีสถานที่หรืออยู่ในโลเคชั่นเองและหามุมต่างๆให้กับการถ่ายภาพและภาพออกมาเฮ็ดให้เห็นได้เลยว่าองค์ประกอบก็สำคัญเช่นกันในการถ่ายภาพและหลังจากนั้นเฮาก็จะมาเบิ่งกันว่าการถ่ายภาพสถานที่ที่มีแสงหลายหรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์นั้นจะเฮ็ดให้ภาพออกมามีความสมดุลหรือบ่อย่างที่เห็นภาพตัวแบบและสถานีอ้อมข้างมีความลงตัวและเห็นได้ภาพที่ออกมานั้นมีความสมบูรณ์แบบในตัวจากนั้นมาเบิ่งกันว่า Samsung Galaxy S9 Plus หน่วยนี้จะเฮ็ดให้การถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่มออกมาสวยสดงดงามซำใดบอกได้เลยว่าฟู้ดโหมดจากโทรศัพท์เครื่องนี้เฮ็ดให้อาหารทุกจานของท่านน่ากินยิ่งขึ้นแน่นอนและตอนนี้เฮาก็มาทดสอบกล้องหน้าของ Samsung Galaxy S9 Plus ว่าเวลาถ่ายภาพออกมานั่นจะมีความสวยงามสำใดแน่นอนว่าทุกคนจะมักถ่ายภาพแบบย่อมแสงและตามที่เห็นเลยภาพที่ออกมาจะมีความโดดเด่นและยังบ่เฮ็ดให้หน้าโมเดลของเฮามืดอีกด้วยมาส่งท้ายกันด้วยการถ่ายภาพแบบโลไลท์หรือว่าถ่ายภาพในบอลแสงหน่อยนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าภาพที่ออกมานั่นยังมีความคมสัดและมีสีสันที่สดใสสมจริงบ่ซ้ำไผอย่างที่เคยและทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวการถ่ายภาพสั้นๆจากทีมงาน Samsung Mobile Lab ของพวกเขาแล้วถ้าไผอยากจะโชว์ผลงานที่ถ่ายด้วย Samsung Galaxy S9 หรือ S9 Plus ของตัวเองก็สามารถแชร์ลงกล้องคอมเมนต์ได้เลยขอขอบใจ